เก๋ไก๋คบกับแบงค์ปีจริงหรือไม่จะกลับมาหา SPD ไหมนับว่าเป็นภาพที่เห็นได้บ่อยมีเก๋ไก๋ที่ไหนต้องมีแบงค์ปีที่นั่นหลังจากออกสตูดิโอ SPD ไปแบงค์ปีก็ย้ายบ้านเข้าอยู่กับเก๋ไก๋และแทบจะรับทุกงานที่เสนอมาแบบเป็นคู่ทั้งงานไลฟ์ขายของและงานใหญ่อย่างงานช่อง3ทำให้ FC อดคิดไม่ได้ว่าแก2คนเนี่ยเป็นอะไรกันแน่หรือ1ใน2คนนี้มีความคิดที่มากกว่าเพื่อนกันนะคืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีไม่อยากแยกกันไรงี้ซึ่งบทตัวร้ายก็คงต้องยกให้ SPD ในเวลานี้ข้างกายเขาว่างเปล่าถ้าไม่นับแก้วหน้าม้าเพื่อนออกไปหมดหรือไว้เพียงงานโชว์เดี่ยวโซโล่เพลเยอร์และยิ่งงานฟีดกับเก๋ไก่จะมีโอกาสรีเทิร์นนี่ก็รักสามเศร้าดิแฟนๆคิดว่ายังไงกดไลค์ไว้นะเดี๋ยวมามโนต่อ